ู้ชาแนลเป่าอิงชูวันนี้นะคะจะมาทำรีแอคชั่นของ Kermit Chinese New Year Live นะคะในวันที่18กุมภาพันธ์นะคะทุกคนดีใจมากเลยค่ะทุกคนคะเป็นอะไรที่แบบว่านานาทีจะมีไลฟ์นะคะของทั้งคู่นะคะเกิดขึ้นแล้วเป็นอะไรที่ฉันห้ามพลาดไม่ได้นะคะทุกคนจะบอกว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่แบบโอ๊ยคิดถึงน้องๆมากเลยนะคะทั้ง2คนเลยนะคะก็ดีใจมากเลยที่วันนี้น้องๆเนี่ยมาแบบไลฟ์แคร์เมดประทานไลฟ์ให้เราเองนะคะดีใจมากจุดนี้นะจ๊ะเลิศสุดๆไปเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่น้องๆเนี่ยแบบว่าจัดไลฟ์มาให้เราหายคิดถึงนะทุกคนคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะไม่รอช้าเราไปดูรีแอคชั่นกันเลยคือจะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลา 6:30 น.นะคะกูมาเลทครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนโอเคค่ะมาเริ่มเลยไม่ได้ดูสปอยแต่อย่างใดเลยนะคะวันนี้นะไป1 2 3ไปโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไลฟ์แคมเมวันนี้เราไปค่ะลุคแบบใหม่แบบสับแบบซึ้งทุกคนวิลกินทำผมน้ำมาส่วนพี่ก็คือพร้อมย้อมผมสีดำนะคะก็คือตั้งแต่เปปเปอร์มินเมื่อวานแล้วนะดีงามมากมาแบบน้ำมาทั้งสองคนเลยชุดดีงามแสดงสวัสดีค่ะพี่กินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมากแฟนๆบอกว่าคิดถึงพี่กินพี่ทีมากมากใช่เพราะว่าเราเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาเลยเนาะธันวาใช่ค่ะแล้วก็มันจะมีใหม่เทศกาลปีใหม่หล่อมากงั้นอย่างนี้เราแบบอวยพรเป็นภาษาจีนก่อนนิดนึงดีไหมได้ครับซิงเนี่ยควายเลยนี่พี่กินมีอวยพรภาษาจีนกงซีฟาฉายทันไหมคะซิงเนี่ยควายแล้วก็เดี๋ยวขอสอนประโยคใหม่กงซีฟาฉายขอปรารถนาในโอเคได้ครับก็คือว่านซื่อรู้อี้ว่านซื่อรู้อี้หล่อมากเลยอ่ะต้องไหนอ่ะมีความหมายเฮ้ยน่ารักมากเทียนเทียนไคซินเทียนเทียนใครสิ้นเทียนเทียนคือวันใช่ไหมครับแท็กเทียนเทียนแปลว่าหมิงเทียนพรุ่งนี้จินเทียนวันนี้โจเทียนว่า tomorrow เมื่อวานเหมือนเรียนจีนกันหนักนะมีขนาดนี้เฮ้ยก็มีความรู้อยู่นะเนี่ยคือเล่นไปเหมือนแบบรู้เลยว่าวันนี้เราจะมีทดสอบภาษากันภาษาแต่ก่อนอื่นที่เราจะทดสอบภาษาค่ะเรามาแนะนำให้แฟนๆรู้จักกันก่อนเลยดีไหมว่าวันนี้เนี่ยเรามีอะไรมาฝากไม่เล่นเกมเลยไหมฮะไม่ได้คุณหนูที่มีเหรอวันนี้ว่าในมูดแบบอารมณ์เสียโอเคโอเควันนี้ให้ออนแรงหรือสีแดงไม่ได้ไหมได้โอเคไม่โอเคอ๋อแข่งกันไม่ไม่โอเคอ่ะพอแล้วโอเคค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเบเนฟิตของเราในวันนี้คุณหนูพี่มีเหรอเดี๋ยวให้พี่แนะนำเบเนฟิตก่อนเลยไม่แนะนำงั้นพี่กินแนะนำครับไม่แนะนำโอเคค่ะเดี๋ยวไม่แนะนำโอ้แกงก็เบเนฟิตวันนี้นะครับผมเมื่อซื้อครบ 1,450 บาทอันนี้คือฝั่งไทยนะครับเมื่อซื้อครบ 1,450 บาทนะครับดูดีมากเลยอ่ะทุกคนผมเลือกลายเองได้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะแล้วก็อันที่2นะครับคือ Lucky Draw นะครับผมเมื่อซื้อครบ 1,450 บาทดูดีทั้งคู่เลยอ่ะในไลฟ์นี้นะครับก็จะได้ลุ้นรับนะครับผมเป็นฮูดี้พร้อมลายเซ็นพวกเรานะครับผมทั้งหมดจำนวนจำกัดแค่4รางวัลนะครับก็คือจริงๆแล้วคือซื้อ 1,450 บาทได้2ต่อเลยโดยเฉพาะซื้อในไลฟ์ก็ถือว่าจะคุ้มมากเพราะว่าในไลฟ์จะได้ทั้งติ๊กต็อกแล้วก็ได้ทั้งฟูดี้เลยเหมือนทรงผมพี่กินทรงผมใหม่นะป้าดูดีมากเลยเนาะแล้วเราไปซื้อรอบหลักนอกไลฟ์เนี่ยจะได้แค่กิฟต์ต็อกอย่างเดียวซึ่งมีแค่จำกัดนะครับผมแค่4ตัวเท่านั้นใช่ครับแล้วฝั่งจีนเรามีอะไรบ้างมาพูดถึงโปรโมชั่นฝั่งจีนกันบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่าซื้อสินค้าเซ็ต338หยวนขึ้นไปเนี่ยรับไปเลยนะครับผมพัดแล้วก็เข็มกลัดนะครับจากแคมเมดนะครับผมจำนวนจำกัดเพียงแค่48ชุดเท่านั้นเองนะแล้วก็สำหรับรายละเอียดของเซตนี้นะครับก็จะมีลิปแมสนะครับกลิ่นเบิร์นคาราเมลนะครับคูณ2นะแล้วก็มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับกิจกรรมลุ้นรับกิจกรรมลุ้นรับของขวัญพร้อมลายเซ็น1ชิ้นรวมผู้โชคดีมากเลยนี่ไม่รู้เลยอ่านสคริปต์ใช่มั้ยล่ะกิจกรรมลุ้นรับพาแล้วโลกมันชิดคู่ขนานมันแบบกิจกรรมลุ้นรับพร้อมลายเซ็น1ชิ้นรวมผู้โชคดี1ท่านนี่ไม่รู้เลยอ่านสคริปต์ใช่มั้ยล่ะกิจกรรมนั่งชิดกันเลยอ่ะไอ้บ้าเอ้ยกิจกรรมมันเขียนว่าอะไรอ่ะกิจกรรมลุ้นรับปกติร่วมเข้าร่วมกิจกรรมลุ้นรับของขวัญ
พร้อมลายเซ็น1ชิ้นรวมผู้โชคดี1ท่านน่ารักเดี๋ยวแจมจะโดนหักเงินเดือนเพราะว่าเขียนไม่เคลียร์ดีใจเนาะผมอ่านไม่เคลียร์เพราะว่ามันเขมันแบบมันไกลถ้ามันโต๊ะที่นั่งมีตั้งไกลนะเขานั่งใกล้กันมากเลยเขินว่าขออนุญาตเขินอ่ะเขินอ่ะเป็นไรอ่ะจะฮัตชิวเหรอลูกเล่นมาค่ะคีมไม่ของเราครับโอ้ยน่ารักอ่ะก็ของทีก็ยังมีอันนึงครับผมซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้นะครับในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับก็มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งลุ้นรับของขวัญพร้อมด้วยเซ็นจากผมแล้วก็พี่พีนะครับโอ้ my god น่ารักครับผมใช่แล้วค่ะแล้วมากไปกว่านั้นแล้วมากไปกว่านั้นนะครับซื้อเซตของบิลกิ้นพีพีนะครับผม845หยวนนะครับผมได้รับตุ๊กตาจำกัดนะครับ150เซตเท่านั้นนะครับ845หยวนนะครับผมในเซตเนี่ยก็จะมีเป็นลิปมาสก์นะครับผมเบิร์นคาราเมลนะครับผม2และยูสุลิปนะครับผมซึ่งมี SPF ด้วยนะครับอีก3และยังมีสิทธิ์นะครับผมรุ่นรับพูดเก่งมากรางวัลรางวัลพิเศษแล้วกันนะครับผมพร้อมลายเซ็นนะครับของพีพีบิลกิ้นนะครับผมทั้งหมด2รางวัลนะครับและยังประกาศผู้โชคดีนะครับผมทางบุญใส่ผมใส่ใจอย่าลืมเวลาบ่าย2นะครับผมของวันที่29กุมภาพันธ์2567เก่งอ่ะใช่ปีนี้เราอายุ29น่ารักน่ารักปีนี้4ปีมีครั้งป่ะใช่ค่ะ4ปีมีครั้งเดียวนะคะโอ้ปีนี้หรอมีปีนี้หรอใช่มีเพิ่ม1วันปีนี้เป็นปีที่แบบเรียกว่ามงคลมากๆปีมังกรมังกรแล้วก็ยังแบบมี29กุมภาด้วยนี่วันนี้พี่กินพี่พีมาในสีแบบสีแดงใช่ไม่แดงไม่แดงอ๋อสีแดงปีมันนี้สีไม่อ่ะวันนี้ต้องสีไม่ปีมันนี้เศษเหรอปีมันนี้ไม่แดงไม่แดงแล้วสีอะไรไม่รู้แล้วอันนี้ไม่ทราบคนแปลบอกไปอะไรคำเดียววันนี้เราฝากคุณลามาเออไม่รู้ไม่ทราบมาเดียวกันว่ามาในสไตล์ที่แบบว่าอยากจะมาเขาเรียกว่าท้าทาย challenge พี่กินพี่พีเรื่องภาษาอันนี้หนึ่งผมไม่ชอบคำท้าทายนี่ไม่อ่ะผมไม่ชอบคำท้าทายผมชอบอะไรที่ตื่นเต้นเฉยเฉยซิงโก้มินิมอลชอบความแบบ believe ใน minimalism เอ้ยแต่ว่าวันนี้เราจะมา minimal ต้องขากันหน่อยไม่สงสารแล้วไม่ขาดโอเคมาก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันที่สปอยล์กันแล้วว่าวันนี้จะมาทดสอบภาษากันมากมายนะคะแล้วเป็นเกมที่เหมาะกับคำว่าไม่แน่นอนครับเรามาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ตรงหน้าของเรากันดีกว่านี่อันนี้คือเกมเหรอเนี่ยคือเกมแนะนำผลิตภัณฑ์เกมแข่งกันแนะนำอันนี้จะมาปฏิเสธไม่ได้ไม่ได้โอเคมาเลยค่ะสำหรับตัวแรกกันเลยนะคะเอาเป็นสีเหลืองก่อนเลยสีเหลืองก่อนเลยอ่ะพี่ๆยุสง่ายสิ่งนี้ไม่ต้องบอกยุสมาหลายรอบนะครับผมก็คือเป็นยุสเป็นเมลตี้ลิปยุสนะครับเป็น SPF PA 30 PA++ นะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าลิปมันจะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองเนี่ยเวลาไปเจอกับสีม่วงเนี่ยมันก็จะฆ่าเม็ดสีกันนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยปกป้องรังสี UVA UVB มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์ด้วยนะครับและช่วยให้ริมฝีปากน่ารักและมีกลิ่นหอมใช่ถ้าต่อไปเป็นลิปเซรามายของเรากันมาดีกว่าตัวโปรดของใครเซรามายเอารสพีชก่อนเลยแล้วกันแล้วก็สำหรับตัวลิปเซรามายนะครับผมเราก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับผมก็จะมีพีชกับ MLVB ที่เราจะมีใช้ได้ใช้ MLVB สำหรับพีชนะครับผมตัวนี้ก็จะมีความเขาเรียกว่าน่ารักสดใสนะที่เราก็ใช้ได้ทั้งคนที่ผิวขาวแล้วคนผิวแทนนะเพราะว่า MLVB เนี่ยจะเป็นสีที่อ่ะไม่ใช่นี่นี่ MLV ทำงานหนักเลยน่ารักสดใสแล้วกันลิปเซรามายเอาง่ายๆสีพีชติดชมพูสี MLV ติดม่วงนิดหน่อยถูก MLV เนี่ยคือแบบผิวขาวชมพูก็จะแบบว่าดูสดใสสีม่วงก็จะแบบอ่ะธรรมชาติเหมือนกันใช่แบบไอ้พวกอะไรนี่สีไม่มีบัตเตอร์MLBB นะคะและสำหรับใครไม่เดี๋ยวเราต้องมาเล่นเกมให้ตื่นเต้นเราจะไม่คุ้นห้องแล้วนะพี่กินได้คราวนี้เรามีอีกตัวหนึ่งค่ะเรามีลิปแมสที่ทุกคนบอกว่าชื่นชอบมากๆคราวนี้เดิมทีเรามีหลายกลิ่นมากเลยเนาะแต่ตอนนี้มันหมดทุกคนมันเหลือแค่ตัวนี้ใช่แต่มันมีไอ้รสนี้ไงมันมีรสนี้คนบอกว่าพี่
นี้อายุน้อยร้อยมีมแต่ตอนเนี้ยมันหมดทุกคนมันหมดแค่ตัวนี้ใช่แต่มันมีไอ้รถนี้ไงรถยังมีอยู่ใช่ซึ่งเป็นรถที่พี่ชอบใช่พี่ชอบอะไรข้างหลังเขาแบบชอบแบบหวานๆอันนี้พี่ชอบครับผมเพราะว่ามันมีความรู้สึกแบบชอบหวานๆเนาะเบิร์นพาร์มเมนจริงเลยมันจะมีความหอมแล้วก็มีความหวานถูกต้องครับใช่ชอบมากแต่ว่ากินไม่ได้นะนี่ให้ทานให้ทานแต่เหมือนกับว่าถ้าเผลอแบบเลียปากเลียอะไรเข้าไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะใช่ใช่สำหรับbenefit หรือว่าแบบคุณประโยชน์นะครับผมของ intensive lip mask ก็คือสามารถฟื้นฟูริมฝีปากที่แห้งขาดน้ำได้นะครับเพราะว่าเขามีเบต้ากลูแคนนะครับผมแล้วก็มีไฮยาลูรอนแล้วก็มีวิตามินอีนะครับเมื่อกี้เราก็แบบนึกว่าจอดตรงนี้มันเป็นกล้องไงเราก็เลยพูดแบบมองจอตลอดเลยจริงลืมไปว่าต้องมองกล้องอยู่ทั้งหมดหรอขอโทษทีครับตอนนี้จะมองกล้องพอหมดสคริปต์แล้วนี่ผมมองไม่ขาดสายตาเลยสดๆเลยลูกตาบองตาไม่ละสายตาจ้ะโอ้ตาไข่มุกเงยต่อไปเลยมาเรามาไม่มีสคริปต์แล้วเขาเรียนสวยๆจับสเล็กหมดเลยเนี่ยเรามาถามคำถามที่แฟนๆอยากทราบกันบ้างดีกว่าได้ครับไหนๆก็ตรุษจีนแล้วนะคะปีมังกรกันทั้งทีอย่างนี้เรามาถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับตรุษจีนกันสักหน่อยดีกว่าได้ครับตรุษจีนปีนี้เนี่ยเขามันเป็นวันแรกวันที่10 กุมภาพันธ์10กุมภาพันธ์ใช่ก็เลยอยากทราบว่าเรื่องแรกที่พี่กินพี่หมีทำด้วยกันในวันที่10ในวันที่10หรือวันที่หลังตรุษจีนก็ได้เรื่องแรกที่ทำกันวันวาเลนไทน์วันที่10คือวันอะไรครับวันที่10คือวันอะไรวันที่10คือวันอะไรผ่านมาแล้ว8วันใช่วันเสาร์ค่ะเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่ทำอะไรอ่ะไปดูคอนเสิร์ต 4E ใช่ใช่เรียกว่าเปิดปีมาด้วยแบบความ Now or Never concert ใช่แล้วคราวนี้เนี่ยอยากถามว่าตุ๊ดจีนทั้งทีเอกลักษณ์ก็คือให้อ่างเปาให้อ่างเปาอ่างเปากันไหมคะปีนี้เป็นทองคำมูลค่า 1,000 ล้านบาทโอ้เราแบบให้มือสักแบบ1บาทได้ครับได้เลยเดี๋ยวโอนได้หรือว่าจะเป็นให้หลังหลายเลยได้เดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวให้เป็นเงินสด 1,000 ล้านบาทโอเคเลยรวยจริงๆอ่ะครั้งหน้าไม่เห็นว่าจะไลฟ์แล้วนะแต่ว่าพี่ไม่ต้องทำตามที่พี่บอกทุกอย่างในชีวิตโอ้อะไรบ้างอย่างแรกไหนเซิร์ฟเซิร์ฟออเดอร์ไปสิเช่นวันนี้ไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่พูดแล้วเราปิดไลฟ์แบบเราเช่นวันนี้ไม่เล่นเกมไม่เล่นเกมไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นไม่พูดแล้วงอนเราปิดไลฟ์นะคะเช่นเป็นนาจอมมึงไม่พูดแล้วสารสารด้วยพี่กินเหรอคะพี่กินเราแบบมีให้อ่างเปาพีกันบ้างไหมอะไรนะฮะให้อ่างเปาไหมพีพีเขารวยกว่าผมเยอะเขาเป็นซูเปอร์โกลบอลสตาร์ตัวจริงไปกินเนี้ยเขาไปขอดูรถหนูพอเขาจะบอกว่าไม่ได้ครับถ้าหนูมี1 คันเขาต้องซื้อ3โอ้ยไม่ได้คือไอ้เรื่องงานไปขอดูรถเนี่ยนะเพราะว่ามันเหมือนเคยได้ยินนิทานเรื่องคนจะมีหนึ่งคันแล้วดูปลาทูแล้วกินข้าวไหมคือผมเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อหรอกผมพูดตรงเลยนะอันนี้ผมแชร์ทุกคนอย่างจริงใจนะว่าผมอะไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีรายได้แบบเขาผมก็ใช้ชีวิตเดินดินธรรมดาก็จะมีรถงานตัวหนึ่งส้มทุกคนรอดูแล้วกันจริงเหรอโอกาสไม่ได้มีรายได้แบบเขาผมก็ใช้ชีวิตแบบเดินดินธรรมดาก็เลยจะมีรถพอร์ชใหม่เป็นสีส้มทุกคนรอดูแล้วกันฮะก็เลยจะมีรถพอร์ชใหม่เป็นสีส้มเพราะว่าเบื่อและสีเหลืองเทรนด์ของปีสีเหลืองมันจบไปแล้วปีนี้ต้องเป็นสีส้มแล้วสีแดงเลยเขินจบเลยต่อไปถูกปะเรื่องจริงไงผมนี่เรื่องจริงครับผมมีความรู้สึกว่าปลาทูมันไม่รัดพอผมก็เลยอยากได้เป็นสีส้มไปปลาทูสีส้มก็เพราะอะไรเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยมันจะต้องมีการแลกส้มไหมฮะอ่าให้ส้มไปแล้วผมก็ได้ส้มมาเรื่องเป็นอย่างนั้นแหละเป็นของมงคลเป็นของมงคลใช่เอ้ยวันนี้ค่อนข้างชอบเฟรมนี้มากๆเลยนะคะในวันนี้แบบค่อนข้างอบอุ่นหัวใจผมมีความรู้สึกว่าปลาทูมันไม่รัดพอผมก็เลยอยากได้เป็นสีส้มไปปลาทูสีส้มก็เพราะอะไรเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยมันจะต้องมีการแลกส้มไหมฮะผมก็ให้ส้มไปแล้วผมก็ได้ส้มมาเรื่องเป็นอย่างนั้นแหละของมงคลใช่ตอนนับแบบเปิดแบบปังๆใช่ถูกต้องส่งเสริมมันสุดๆเรียกว่าความจริงแท้ความจริงฉลองตุ๊ดจีนใช่บ้าผมดูคอนเสิร์ตวันนี้ผมก็ไปรวมญาติต่อไปแฟนมิตรครอบครัวต่อเก่งมากจะได้เอาเงินไปซื้อรถสีส้มเพราะฉะนั้นแฟน
รามาร่วมด้วยช่วยกันซื้อรถสีส้มด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์แคร์เมดของเราผมจะได้แบบให้ยูกินมีรถสีส้มผมจะได้มีรถแบบที่ดีเขานั่งบ้างคือผมไปดูแล้วผมก็โอ้ยมันหรูหราจังเลยก็เลยไม่เอาก็เลยไปเอารถพอสักหราจังแบบชีวิตนี้จะมีบุญได้มีบุญบั้นท้ายได้ประทับอยู่บนรถแบบนี้ไหมจะมีความพี่น้องเต็มแล้วสีดำสีเหลืองล่าสุดสีส้มเดี๋ยวจะมีสีชมพูสีขาวและเดี๋ยวจะมีสีชมพูตามมาอีกโอ้ยเพอร์เฟกต์สุดๆนี่เพิ่งผ่านวาเลนไทน์เหมือนกันสีชมพูต้องมีนะพี่กิ๊กโอ้ยพี่ใจเย็นๆหมุนไม่ทันแล้วฮะค่อยๆได้ๆๆอ่ะเดี๋ยวสีชมพูไม่อยากได้เพราะผมมีแล้วรถพีชใช่เป็นสีพีชแทนใช่สีม่วงพี่กินสีม่วงมัน MLBB ไม่ใช่หรอใช่สีม่วงก็แบบเราต้องมีเหมือนกันเพราะสีม่วงก็ต้องมีอ้าวพี่หรือเราจะเป็นสีม่วงพี่พี่ชักสีเงินเก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 ินรอคนซื้อให้ก็จะเป็นสีแบบเป็นสีพิเศษเดี๋ยวส่งตารางสีให้ดูยาลิสคอร์สมีป่ะสีเหลืองแรงยาลิสคอร์สสิคาร์บอนฟูลแพ็กเกจว้าวคาร์บอนฟูลแพ็กเกจว่ะได้รอดูสีส้มกันนะคะปล่อยเลยมาเรามาที่เกมกันเลยดีกว่าไหนๆก็สีส้มกันแล้วนะคะมาเกมแรกของเรากันเลยดีกว่าก่อนเซิร์ฟเกมนี้กันก่อนละกันง่ายๆอุปกรณ์หาสีแดงก่อนค่ะนี่อะไรสวัสดีเราเคยเล่นไปแล้วเราแค่มีแค่กล่องเฮ้ยใช่ไหมใช่ขยับไม่เห็นหรอเป็นแบบเป็นวอร์ดดิ้งใช่วอร์ดดิ้งอันนึงเนี่ยมันจะเป็นกริยาเฮ้ยอะไรจะมาหยิบดูได้ไงเราไม่ได้หยิบที่กล่องนี่เจ้าหมาเขาก็แล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ใช่ซึ่งเกมนี้มันชื่อเกมว่าฉันคือใครทำอะไรอยู่เธอเป็นใครจับฉันมาทำไมเธอต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวต่างดาวงงดิงงดิเป็นเทรนด์หนูเล่นติ๊กต็อกโลกอย่าเชยมากโดนเทรนด์สุดๆของผมยังมัตซีนาบอนอยู่เลยพี่หนูต้องอัปเดตแล้วนะกะอะไรนะครูที่สอนภาษาไทยอ่ะคุณครูเพนซีกออะไรกอยออะไรเนี่ยไม่รู้อะช่างเดี๋ยวเขาว่ากันนะกันเนาะโอเคค่ะเกมนี้เธอเป็นใครจับฉันเธอเป็นใครทำอะไรอยู่นะคะทำอะไรอยู่เราจะมีกระปุกหนึ่งเป็นกระปุกคาแรคเตอร์เป็นกระปุกตัวละครแล้วก็อีกกระปุกหนึ่งเนี่ยจะเป็นกระปุกกริยาเกมเขาเลิศตลอดพี่กับพี่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำให้คนนึงเป็นคนใบ้คำอีกคนนึงต้องเดาไว้ถูกว่าอีกคนกำลังใบ้คำว่าอะไรอยู่ขัดกันเดาอย่างนี้หรอใช่โดยที่เราเนี่ยมีเวลาให้ทั้งหมด3นาทีมีคำทั้งหมด5ชุดหมายถึงว่าหยิบอันหนึ่งหยิบคาแรคเตอร์หนึ่งอ่านหยิบกริยาหนึ่งอ่านใช่แล้วอ่ะหยิบมาใครจะใบ้ก่อนใครจะใบ้พี่ใบ้ก่อนนะได้พี่ใบ้พี่ใบ้ก็คือเธอต้องเล่นถูกป่ะใช่ค่ะแล้วพี่หยิบมาแล้วพี่ต้องทำไงครับใบ้คำเลยค่ะจับพี่ก็ต้องทำยกตัวอย่างเช่นอ๋อห้ามให้บิวกิ้นเห็นว่าคำว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นสมมติจับได้คำว่าพี่พี่พูดได้ใช่ไหมครับพูดได้โอเคอ่ะต้องมีคาแรคเตอร์ด้วยหนึ่งอันนะพี่ใช่แล้วอันนี้คือกริยาเหรออันนี้คือใช่กริยาแล้วก็นี่คือคาแรคเตอร์เราให้แฟนๆทายด้วยเราจะไม่โชว์หน้ากล้องเหมือนกันผมดูผ่านนี่เลยป่ะผ่านจอเลยป่ะดูผ่านพี่ๆเลยก็ได้มาOh my gosh! ว้าวด้วยกันพร้อมกันเลยนะคะว่ายน้ำพูดได้ใช่ไหมครับได้มงกุฎมงกุฎนางงามสวยผมยาวมีมงกุฎอยู่ในปราสาทเจ้าหญิงเจ้าหญิงว่ายน้ำเก่งต่อไปเลยค่ะเราจับเวลาอยู่นะคะพี่ต้องต่อเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต่อเลยแมวผลไม้ปอกสีอะไรรถพอสีอะไรส้มส้มอะไรปอกส้มเอ้ยน่ารักต่อไปค่ะเร็วมากแมวปอกส้มพอสีอะไรแล้วมาขั้นใหม่สีอะไรพอสีอะไรส้มปอกส้มอะไรปอกส้มโอเคถูกต้องค่ะคำต่อไปค่ะเร็วมากพอสีอะไรพอสีอะไรแล้วมาขั้นใหม่สีอะไรเกมเราเหมือนรู้เนาะแย่ละเจ้าป่าสิงโตทำไงนัดข้อเฮ้ยเก่งอ่ะขับต่อไปหมดแล้วมั้งเนี่ยผมไม่ต้องเล่นแล้วล่ะออกเรือไปทำอะไร
ตกปลาอ่ะแล้วลาดบุรีลาดบุรีสี่ขาสี่ขากระโดดกระโดดกระโดดขาวมีขนคอยาวเอาปากกาเอาปากกาขี่อะไรนะขี่ม้าตกปลาเอาปากกาตกปลาน่ารักเอาปากกาตกปลาโอ้โหเอาหมดแล้วแล้วหรือรักอะไรนะตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาอะไรหมีผลไม้บนสีเหลืองๆกินกับข้าวเหนียวมะม่วงทำอะไรอะไรกันเลยนะตกข้าวเหนียวตุ๊กตาตุ๊กตาหมีเก็บมะม่วงสอยมะม่วงโกงก็คือเบาๆนิดดังมากจะเป็นการโกงให้ดังมากสอยให้สอยเอาเรียบร้อยค่ะเก่งอ่ะนี่ทีมแบบตั้งใจไงตั้งใจงงเลยวันเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมันต้องทำเรื่องดีๆแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไปทั้งปีเราก็ต้องวันนี้เราต้องตั้งใจแล้วเราก็จะตั้งใจทำงานทั้งปีนี่แต่ว่าจริงๆแล้วบทลงโทษของเกมแรกจริงๆพี่กินกับพี่พีน่าจะชอบครับเพราะบทลงโทษคือห้ามพูดเป็นเวลา3นาทีนี่ยังเดี๋ยวเราแข่งกันก่อนไม่พอเมื่อกี้ชนะไงเราก็เลยต้องพูดต่อหมดแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วใช่ก็คือชนะไม่โดนลงโทษไม่โดนลงโทษด้วยใช่ง่ายมากเอ้ยซื้อง่ายมากง่ายเหมือนซื้อแค่เนี่ยเลยซื้อได้1,450 บาทในฝั่งไทย845หยวนในฝั่งจีนแล้วก็338ด้วยมีเชลเล็กซ์ฟูดี้40ใช่แล้วก็ในส่วนของขอจำกัดที่845หยวนทั้งหมด48ชุดเก่งเวอร์ขายของต่อด้วย150ตุ๊กตา150ตุ๊กตา150แล้วก็ยังมี10ลุ้นรับของขวัญพิเศษด้วยรวม2รางวัลครับใช่คุ้มมากๆบอกเลยว่าซื้อง่ายเหมือนเกมคราวนี้จะขอเพิ่มความยากนิดนึงแต่ยังซื้อง่ายอยู่ซื้อง่ายแต่ว่ายังขอเพิ่มความยากของเกมนิดนึงขอยังไงที่ยากขึ้นนี่อุ๊ยมันนี่ดูยากอ่ะทำไมมีลูกมีแบบลูกเล่นตลอดเลยอ่ะอุ้ยมีน้ำด้วยเพราะเวเนเขามีลูกเล่นเออเวเนเซล่าเหรอเวเนเขามีลูกเล่นงงอีกเรื่องเกมฝันชื่อเกมว่าวางบอลบนทิชชู่ขออนุญาตห้ามตกใช่ก็คือมันเป็นน้ำมันจะมีน้ำอยู่ด้านล่างซึ่งตัวลูกแก้วของเราทุกอันเนี่ยจะเปียกน้ำซึ่งพอวางบนทิชชู่เนี่ยมันก็จะเปียกนี่น่าสนุกอ่ะเหมือนเกมแบบโยนมะนาวลงโหลอ่ะโยนมะนาวลงโหลแล้วก็โยนมะนาวลงไปแล้วก็ถ้าใครทำน้ำล้นก็คือแพ้ไงไม่เคยเลยเคยเล่นแต่เบียร์ปองอะไรเงี้ยและนี่คือลูกเต่านะคะในการถอยว่าเราจะต้องใส่กี่ลูกและนี่คืออุปกรณ์ในการคีบลูกเล่นมีที่คีบด้วยที่คีบด้วยโหลูกเล่นจริงๆลูกเล่นไปแม่แม่ครับแม่ขอยิงสุกเอาแข่งมาอันนี้ต้องแข่งกันแล้วอันนี้โปรโมทให้ช่องแม่เหรอลูกชูชูชุบให้ใครก่อนน่ารักให้ใครก่อนเดี๋ยวก่อนมาลูกเต๋ามาเลยลูกเต๋าวันนี้ออกล็อกแนวแบบว่าเชื่อฟังนะคะว่าโกงกันเนี่ยลูกเต๋าแบบล็อกผลแบบมีแม่เหล็กเป็นเปอร์ล็อกผลนะนี่เลยเด้งเด้งเลยเพราะว่ามันลูกแรกอุ้ย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 แรงมากมาเราพี่กินแรงมากน้องพี่โยนน้องพี่กินฮะโผล่อะเมื่อกี้ไม่เล่นอะว้าว8ลูก8ลูกเกณฑ์ระวังเกณฑ์โอ้ยมันแบบต้องแบบค่อยๆบาลานอะเออน้ำเราก็เยอะเหมือนกันสีเฮ้ยมันจุ่มเข้าไปนะโอเคเอาล่ะเอาล่ะกินงงงงโดนแน่5ลูกสถิติอยู่ที่8เป็นไปได้ไหมคะ13ลูกเอาล่ะไอ้มันอยู่ดิไอ้มันอยู่นะ1สลัดน้ำสลัดน้ำสองสามโอ้เต็ดขอบเลยอ่ะอุ้ยเก่งอ่ะตั้งใจไงตั้งใจมากงงเอาล่ะพี่วางวางข้างบนเป็นไงที่มันลงไม่ได้เก่งเก่งเก่งหุย
พี่สองอุ้ยมีลุ้นนะเนี่ยอุ้ยดีนะ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 สองลูกอะดิโอ้ my god เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ลูกกินสามว่าเลยบุญให้โอ้โหแก้วมันกลายเลยมันจะได้ใกล้ไม่โกงเลยไม่โกงเลยว่ะเออว่ะลูกลูกอุ้ยมีสิทธิ์นะสองเนี่ยแกล้งมาแกล้งกลับอ่ะต้องเข้าละเป็นแบบลูกเหนียวแบบเหนียวเป็นลูกเหนียวลูกจริงจริงหรือว่า MTV ใหม่ของโอ้ยยังอยู่มาเอาล่ะเอาล่ะแหมแหมกะจะโยนให้มันหล่นนะแหมอ่าเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะลูกหนึ่งเองหรอว้าวมันหล่นแล้วอ่ะอ่ะหนึ่งลูกอ่ะเดี๋ยวนี้พี่ใจเย็นๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงมันไม่เกี่ยวอะไรกับใจเย็นหนูเอ้ยตาละสัพพนามเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆหนูเอ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงมันไม่เกี่ยวอะไรกับพีพีถือว่าฟินิชสตาร์กันไปแล้วเรามีโอกาสให้พี่กี้พี่กี้โอ้โหหนึ่งรอบนะคะเน่ขออีกหนึ่งรอบนี่หนึ่งรอบมากมากโอ้โหโอกาสให้พี่กี้พี่กี้หนึ่งรอบนะคะเน่ขออีกหนึ่งรอบนี่หนึ่งรอบนี่หนึ่งรอบดูดีมากเราอาจจะแบบว่าครั้งแรกแต่ว่านับคะแนนแล้วนะเมื่อกี้พี่พีแพ้ไปหนึ่งรอบอ่าทีนี้เรามาอีกหนึ่งรอบรอบนี้จะขอแบบเพิ่มความยากยังไงเราไม่ทอยลูกเต่าแล้วให้ใส่ไปเลยครั้งละ5ลูกแรงมากสลับเป็นคนละลูกเออมันจะได้แบบโอ้โหหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเฮ้ยน่ารักหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งดูดีอ่ะหนึ่งลูกยังไม่รอดเลยมาแล้วโอ้โหตึงเฟี้ยเหมาะสมกันนะคะทุกคนมันเพลินเกินนะคะได้หมดอ่ะแพ้เนี่ยแพ้เริ่มก่อนชอบความสนิทนะโอ้ตรงกลางเลยอ่ะอุ้ยมันจุ่มเนาะสามันนะฮะสนิททำไมอ่ะเออมันจะได้ไม่ซึมเป็นวงกว้างอืมห้าแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยเสียวมากแกเฮ้ยเสียวมากเลยอ่ะตรงกลางอ่ะจะล่วงเอาไปดิยุบเลยอ่ะเก๋เนาะเกมเนี่ยเฮ้ยพี่เอาละเอาละท่านผู้ชมโอ้โหแกง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 มือแกงแกงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบ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 อย่ารอเลย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรก็ถือเฉยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยละพี่เอ้ยยังอยู่ได้ทั้งมาอย่ารอดิอย่ารอเอาแล้วดูนี่กินอย่ารอดิ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 เดี๋ยวนี้มันอาจจะลุ่มไปก็ได้อย่ารอดิกินยังไงล่ะท่านผู้ชมยังไงล่ะคะทุกคนตอนนี้ห้องนี้ดูยังไงล่ะคะขันแน่นอนโอ้โหเอาสิยังอยู่เก่งว่ะกินเก่งว่ะอ่ะ
นี่ตาตัวเองอ่ะตาตัวเองอยู่นะตาตัวเองนะตาดูแล้วยากอ่ะกระดาษเหนียวนุ่มจริงตกใจหมดเลยเมื่อกี้ใครแพ้เมื่อกี้ใครแพ้ฮะผมเมื่อกี้พี่แพ้ไงเมื่อกี้อ๋อตาก่อนแล้วพี่แพ้พี่กินเริ่มผ่านน้ำหยดแล้วแสดงว่าพี่กินแพ้ชอบมากมีมเมื่อกี้อ๋อตาก่อนแล้วพี่แพ้พี่กินเริ่มผ่านน้ำหยดแล้วแสดงว่าพี่กินแพ้น่ารักใครวางลูกแก้วหล่นไหมหรอไม่ไม่ยังอยู่ในมืออยู่เลยผู้ชมไม่ผู้ชมยังไม่ทันได้แบบพ่อลงมาเลยเมื่อกี้ทุกคนเขาทำเสด็จน้ำอ่ะลูกพี่กินแผลเออตายแล้วเพราะฉะนั้นหรือว่าเราจะต้องลงโทษร่วมยังไงเพราะว่าจริงๆลงโทษนี่ของเราค่อนข้างจะหนักอยู่ไม่หนักเลยหรอกเพราะว่าเราเห็นพี่กินพี่พีเนี่ยเป็นเปิดตุ๊ดจีนมาเราอยากให้พี่กินพี่พีมีสุขภาพที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายแต่ว่าเวลาออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะต้องปากไม่แห้งแล้วก็คนที่ช่วยทำให้ปากไม่แห้งก็คือแคเมย์แคเมย์เราจะให้พี่กินพี่พีเนี่ยเลือกแคเมย์ที่มันเหนือโซดาตัวไหนก็ได้เลยอ่ะตัวนี้พี่เลือกสีแม่แล้วคราวนี้เราจะมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายให้พี่กินพี่พีว้าวจริงๆ5กิโลพัดดัมเบล5กิโลพี่กินพี่พีจะต้องทานลิปพร้อมกับแบบห้อยกระเป๋าถือกระเป๋าไปเดินช้อปปิ้งได้อยู่แล้วของเดือนก็ได้อยู่แล้วดัมเบล5กิโลพี่กินพี่พีจะต้องทานพี่วางคอนเซ็ปต์ให้ด้วยห้อยกระเป๋าถือกระเป๋าไปเดินช้อปปิ้งแล้วก็ทาปากได้อยู่แล้วของถือเยอะกว่านี้อยู่แล้วหนักเหมือนกันนั้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็แบบทาไปด้วยพร้อมกับยกดัมเบลแรงอยู่เนาะโหต้องเก่งอ่ะมองไม่เห็นปากสวยมากซ่ามากซ่ามากปากสวยมากนี่คือยกไปด้วยนะมันมากมาพี่กินเราจะต้องไม่ยอมแพ้น้องนักกินจริง5กิโลโอ้5กิโลต้องใช้นิ้วก้อยถือใช่มั้ยเปลี่ยนอันนี้นะต้องใช้นิ้วก้อยถือแล้วทาลิปไปด้วยมาโอ้ยข้าวด้วยกันดิแล้วโหเอาดิเอาดิเข้าโรงพยาบาลสักพักทำทำไมเนี่ยโอเคเราก็ชอบเอาชนะซะด้วยเกมต่อไปเรียกได้ว่าเป็นเกมที่แฟนๆเรียกร้องกันมาครับขออุปกรณ์สักหน่อยอุปกรณ์มาอีกแล้วเดี๋ยวขอแฟนๆเรียกร้องว่าครับยังไงนะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าแฟนๆเรียกร้องกันมาหนักอะไรอุ้ยสำหรับเกมนี้อะไรอะเยอะมากเลยวันนี้อุ้ยลูกโป่งเหรอขุนตุ๊กตาที่เอาไว้เหมือนแบบเล่นเกมฟันดาบกันอ๋อแล้วต้องจับหัวจะรบกวนพี่กินใส่หัวให้น้องอีกด้านาโนไม่ได้แล้วฮะอุ้ยอุ้ยเข็มหลุดเข็มหลุดดาบหลุดพังแล้วหนึ่งนะลูกมันใส่ยังไงทุกคนดาบมันหลุดแล้วอ่ะโอ้ไม่เริ่มเลยอ่ะเราจะทำยังไงให้ดาบมันไม่หลุดติดกาวติดกาวติดกาวเนื่องจากเกิดความอุบัติเหตุเล็กน้อยสำหรับอุปกรณ์เราขออนุญาตมูฟอุปกรณ์นี้ออกไปก่อนแล้วก็มัดหนังยางก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่นะคะนี่ค่ะดาบน้องลูกเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมก่อนเดี๋ยวขอมันยกหนักมันเลิศอ่ะน้องจะต้องดึงโอ้ทรงนี้คือทรงมันจะเลิศของพีมากเลยนะคะแล้วก็จีบใช่ผมดำคือแบบเกมก่อนเดี๋ยวขอหน่อเกินอ่ะน้องออกไปซ่อมสักเล็กน้อยน้องแบบดูแบบโยงยางมากเอาหัวไปติดด้วยนะพี่นะเรามีหัวอะไรหัวมากโอ้มีแฟนๆบอกเรียกร้องมาเพราะฉันเดี๋ยวเราต้องได้เล่นเกมนี้เดี๋ยวเราลองอีกสักพักนึงนะอ่ะก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกว่าเราชุดน่ารักมากเลยวันนี้นี่นี่เรามีประมาณเกมเยอะมาก80เกมเออมอบอุปกรณ์ก่อนอันนี้เป็นของพี่พีค่ะแล้วก็นี่เป็นของพี่กินเกมนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตทดสอบภาษาครับจีนและไทยของเราเอียร์ซันซื่อนี่五六七八九十十五十二
ชื่อซานชื่อชื่อชื่ออูชิลิชิบะชื่อชื่อปังมากถูกต้องค่ะชื่อชื่อชิบะชิบะชื่อชื่อชิบะชื่อชื่อไปเก่งว่ะผมต้องมีปากกาไหมปากกาแน่นสิหลังตาเลยค่ะท่านผู้ชมคือเราเนี่ยจะมีคำภาษาจีนครับคราวนี้เมื่อจะพูดภาษาจีนให้พี่กิ้งกับพี่ผีฟังพี่กิ้งกับพี่ผีจะต้องคิดว่าเอ้ยคำนี้ฮาริบเรียนบ้าวันนี้ฮาริบเรียนฮาริบก่อนฮาริบเนี่ยฮาแล้วฮาริบยังไม่เปิดนะใช่อ่ะแล้วคราวนี้พี่กิ้งพี่ผีโลออนจะเข้าพีไหมยังไงเนี่ยมันคือคำว่าอะไรซึ่งครับทุกคำนี้มันจะมีให้เราเลือกจำได้ใช่นี่เลยนะคะก็เอามาแย่งกันด้วยไหมครับต้องแย่งกันบ้างต้องแย่งกันด้วยเพราะต้องแข่งกันมีฉันมีเธอได้ใช่แล้วยกตัวอย่างให้ฟังเช่นสมมติเป็นคำว่าคาร์มี่เธอเจิ้นเหาหยงแปลว่าแคเมจใช้ดีมากเราก็ต้องเอาคำว่าแคเมจใช้ดีมากมาแปะเรียงประโยคกันโอเคครับพูดที่พีทิปนะทิปพี่คือทากาวไว้ก่อนแล้วมาแปะอย่างเดียวโอเคได้ได้อ่ะคุณไม่บอกทำไมทาบ้างใครได้คำมากกว่านะคะชนะโดยที่เรามีคำประโยคทั้งหมด5ประโยคได้ครับเป็นประโยคแบบง่ายๆเชื่อว่าพี่กิ๊กพี่พีจะต้องเคยได้ยินมาแล้วได้ครับอ่ะแฟนๆทางจีนนะคะเรามาเป็นกำลังใจไปให้พี่กิ๊กกับพี่พีกันดีกว่าอ่ะประโยคแรกค่ะเดี๋ยวนะแล้วพี่จะพูดเป็นประโยคแล้วผมหยิบคำเดียวไม่ค่ะเรียงประโยคฉันกินข้าวก็คือฉันกินข้าวอยู่ในอันที่หนึ่งนั่นคือคำที่หนึ่งโอเคมาคำแรกนะคะนี่ย่อชื่อหน่านี่แปลว่าเธอเหรอใช่เหรอไม่รู้นี่ย่อชื่อหน่าผมไม่รู้เลยค่ะทุกคนความรู้จีนเป็นศูนย์หว่อไอ้หนีหนีเพราะว่าเธอนี่เออใช้หนีแปะนะคะเหมือนตอนนี้ได้แล้วอะยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยนะคะคำแรกนะคะหนีเย่าชื่อหนาคำที่สองนะคะนี่สองคำหรอไม่เมื่อกี้ประโยคแรกสองนี้เมื่อกี้ประโยคแรกหนีเย่าชื่อหนาเอามันเป็นพืดพืดเหรอใช่หนีเย่าชื่อหนาประโยคที่สองคือคำว่าหนีชื่อฟันเลยมะแต่จะบอกว่าตอนนี้พี่กิ๊กใช้คำแบบหนีชื่อฟันเลยมะเธอหนีชื่อฟันเลยมะคือประโยคที่สองค่ะอะไรที่มายายได้ไงอ่ะยายได้ดิทำไมก็อยู่บนกระดาษเออประโยคที่สองบอกไอ้หนีโอ้ยยายโอ้ฉันรักเธอไม่เล่นแล้วพี่โกงโกงยังไงอ่ะนี่เป็นความสัมพันธ์ล้วนๆบอกไอ้หนีมันหมดแล้วอะคำอะมันต้องแย่งกันเล็กน้อยค่ะหัวไอ้หนีประโยคที่สี่นะคะหัวเหินคุณใช่เดี๋ยวไปเลยรู้หรอแปลว่าอะไรหัวเหินคุณเนี่ยหัวเหินคุณอันนี้อะไรนะสี่ค่ะหัวเหินคุณหัวฉันหัวเหินคุณนี่แหละหัวเหินคุณฉันหล่อหัวเหินคุณมาหล่อหล่อมั่วมันเหลือคำแค่หล่อมากต้องอันแรกประโยคสุดท้ายหัวเหินสวยเฮ้ยอันนี้ฉันอันนี้อันท้ายฉันหล่อมากอ่ะใช่ใช่หัวเหินสวยหัวเหินใช่ฉันหล่อมากเดี๋ยวเปิดอีกรอบใหม่นะคะประโยคแรกค่ะหนีเย่าชื่อหนาไม่ได้แล้วว่าคำหมดอ่ะขอคำเพิ่มได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเฮ้ยเนี่ยนี่ชื่อฟันละมาที่สองนะอันที่สามนี่ชื่อฟันละมาบอกไอ้นี่ฉันรักเธออันที่สี่คือหัวเหินคุณอันที่ห้าคือหัวเหินช่วยจริงป่ะที่ก่อนป่ะที่ก่อนเน้นเยอะเอาไว้ก่อนเนาะโอเคโอเคยาไม่ได้จ้าขโมยเรามาเลยกันดีกว่าอ่ะข้อแรกก่อนนะคะหนีเย่าชื่อหนาหนีเย่าชื่อหนาแปลว่าคุณจะไปที่ไหนหรอไม่ใช่มันแปลว่าเธอนอนหรือเธอที่ไหนหรอคุณจะไปที่ไหนหนีเย่าชื่อหนาแล้วไหนอ่ะจะไปที่ไหนอยู่ตรงไหนอ่ะคุณจะไปที่ไหนไม่มีกระดาษจะไปที่ไหนแล้วไงข้อแรกไม่นับข้อแรกเป็นยกตัวอย่างข้อที่สองข้อที่สอง
หนีชื่อฟ้าละมานี่คุณกินข้าวหรือยังหนีชื่อฟ้าละมาโอเคข้อที่สามหนีชื่อฟ้าละมาไม่แต่ฉันรักฉันรักรักเธอคุณคุณอยู่ที่นี่เธออยู่ข้างฉันรักเธอคุณฉันเธอเนี่ยฉันรักเธอมีเธออยู่นี่ฉันรักเธอเธอนอนรึเนี่ยเธอนอนรึฉันรักเธอนะคะอันต่อไปค่ะหัวเขินคุณฉันง่วงวะง่วงถั่วฉันง่วงมากค่ะและสุดท้ายว่าฉันช่วยฉันหล่อมากเสียงเปลี่ยนว่าฉันช่วยคำนี้ได้ยินบ่อยมากนี่ได้ยินบ่อยว่าฉันช่วยใครบอกใครบอกแฟนคลับไหมอ๋อฉันช่วยไม่แต่คนโกหกเธอไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรีบโกหกอะไรเลยก็พี่ถูกไปข้อเดียว2 1ประโยคครึ่งอ่า1ครึ่งไม่1ไป2ส่วน3ดิ1ส่วน3 1.75 ไม่ใช่ 1.6666 อ๋อมันหาร3ใช่ไหมพี่กินถูกไป2ประโยคผมชนะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องโดนลงโทษ 1.66 เหรอ 1.66 ปัดทศนิยมไงปัดเต็มเป็น2จบเสมอช่วยโทษด้วยโทษด้วยบทลงโทษของเรานะคะเราจะมาท้าทายภาษาพี่กินกับพี่พีกแล้วเรามีประโยคลิ้นพันกันของคือจีนมาให้พี่กินกับพี่พีได้ลองพูดของไทยเราจะเป็นแบบเธอกินยายกินลำไยน้ำลายใหญ่น้ำลายใหญ่ลำไยน้ำลายก่อนแล้วนะเน้นก่อนแล้วนะสีชี่สีอย่างเงี้ยซื่อ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 十十四四十十十四十四四四十四四十四四十四十呀个是四十四十卖吗？是是是是是。来，让旁边的哈，弄早餐。四十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 。ถูกต้องเก่งว่ะคนทำเหมือนกันมันไม่มีอะไรถูกไม่ผิดนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสำเนียงของแต่ละคนเซนเซนแล้วเนี่ยเราต่างรู้ความหมายของมันดีใช่ภาษามันเป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารถูกต้องถูกต้องอย่าให้ภาษาเนี่ยมาบดบังความหมายที่เราต้องการจะสื่อออกไปใช่และจริงๆแล้วมีสิ่งหนึ่งที่แบบอยู่ในภาษาคือความรักว่าแล้วใช่ไหมว่าแล้วไม่เราชอบมากกับความไปเรื่อยแบบนี้ถ้าไปเรื่อยจะมีสิ่งหนึ่งที่เขารู้กันนะคะแบบอยู่ในภาษาคือความรักว่าแล้วใช่ไหมว่าแล้วสลิดเหมือนกันเด้ไปเรื่อยแบบอยู่ในแกมานานแล้วอ่ะต้องเจอเกมต่อไปอีกแล้วจับมาทำกันได้ยังเนี่ยอยากเล่นแล้วเนี่ยแทงกันเดี๋ยวเป็นเกมสุดท้ายสุดท้ายเกมต่อไปขอทดสอบความไปเรื่อยก่อนเลิศว่ะเกมเยอะจริงชอบต้องทดสอบว่าเราเป็นคนไทยแท้หรือเปล่าไทยแท้ไหมเนี่ยคะไทยแท้ไหมไทยแท้ไทยแท้ไทยแท้เนาะไทยแท้นะไทยแท้แล้วเดี๋ยวเราต้องมาทดสอบภาษากันสักนิดนึงความไปเรื่อยเขาบอกคนไทยพูดไปเรื่อยใครบอกเขาว่าเขาบอกเขาว่าเขาว่าเขาไหนเขาไงเขาไหนไม่รู้จักกันดิไม่มีคนคบไปเรื่อยแล้วเนี่ยไม่รู้จักกันเป็นคนเขารู้กันหมดทุกคนรู้พี่เข้ามาตอบทุกคนรู้มีคนเดียวไม่รู้เห็นปะเป็นคนคบโอเคไปเขาเกมนี้ชื่อเกมว่าสุดยอดนักพูดค่ะสุดยอดนักพูดครับมาแล้วพูดเก่งทั้งคู่เลยอะแกเดี๋ยวนี้พูดไปเรื่อยๆเลยโดยที่แกท็อปปิกมาให้พูดไปเรื่อยๆห้ามหยุดเมื่อผ่านมือที่พูดต่อกันไปเรื่อยๆพูดเลยเก่งทั้งคู่บนท็อปปิกที่เมื่อจะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วต้องพูดต่อกันไหมพูดต่อกันด้วยให้เป็นเรื่องเหมือนเดียวกันอ่าโอเคยกตัวพี่เล่าแล้วพี่เล่าต่อจากดูพี่ใช่แล้วอย่างสมมติว่าแบบพีก็จะพูดเรื่องกับพีโอ้พีนะจะบอกให้อันนี้จริงไหมเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องอ๋ออ่าแล้วพีบิลกินโอ้ยวิวกินนะนะแต่อย่างนี้ถูกต้องอ่าถ้ามือไปที่ใครคุณต้องพูดเก่งอ่ะโอเคมาคำแรกกันนะคะทันกันสุดอ่ะจีน
ตรุษจีนเนี่ยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเลยของปีนะครับมีความหลากหลายมากทางด้านแบบวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็สำหรับพี่เนี่ยตรุษจีนลิปมันเนี่ยเสียขาดลิปมันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในวันตรุษจีนเพราะว่าด้วยเรื่องของสุขภาพผิวปากต้องเกี่ยวกับตรุษจีนอ้าวเหมือนไงต้องเชื่อมโยงกันแล้วตรุษจีนเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติลิปมันเนี่ยต้องคำใหม่แล้วก็ต้องต่อจากนี้เลยโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะไปตุ๊จีนตุ๊จีนเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญและมีวัฒนธรรมอันหลากหลายมากแล้วเวลาที่เราเจอกับญาติๆเนี่ยเราก็จะมันแล้วลิปของเราอ่ะก็เลยต้องมันด้วยเราเลยต้องใช้ลิปมันจากผลิตภัณฑ์แคมเมดซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับดูแบบนี้ตั้งแต่ Intensive Lip Mask ลิปเซรามายมีลิปยูสุอะไรก็ตามแล้วไงคือจะมีลิปบ้านอย่างเดียวไม่ได้เพราะปีนี้คือความเฮงๆๆมันคือปีของความปังเฮงๆๆเนี่ยเป็นชื่อละครเฮงๆๆเป็นรายการด้วยเคยดูหรือเปล่าเคยทำไมไม่เคยดูเคยบอกว่าเคยทำไมไม่เคยดูเคยดูมีอาด้วยเฮงๆๆปังกุริเย่เฮงๆนี่ปังกุริเย่เลยดูตั้งแต่เด็กสนุกมันแบบอุ้ยมันแบบมันปังอ่ะคือวันอาทิตย์นะก็จะเห็นแบบน้าๆแบบที่เขามาเล่นแบบมีอาม่ามีอะไรใช่ไหมมีแบบพี่กล้วยชลิมใช่ไหมมงคลมีครับพี่กล้วยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยนะงงงงเพราะอะไรอันนี้ใช้ได้เหรองงใช้ได้ลูกเปิดประตูให้เปียกหน่อยงงงงเห็นปะไม่เคยได้ยินไงมงคลสินค้าเราก็มีงงอะดิใช่มงคลในขณะที่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปไหว้เจ้าได้เพราะว่าถึงบอกว่าเวลาที่เราไหว้เจ้าเราจะเอาของดีๆสินค้าดีๆหรืออะไรดีๆแบบเราชอบกินอะไรก็ต้องไปไหว้เจ้าให้สมดุลเลยนะให้เราเสียชีวิตแล้วก็ได้กินเราอยากจะให้บรรพบุรุษของเรามีสุขภาพที่แข็งแรง UVA และมี UVB แต่ว่าลิปยูสูเนี่ยกันทั้ง UVA และ B เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าเอเชียเท่าไหร่แล้วไหว้เจ้าให้ไปไหนฮะไหว้เจ้าก็ไหว้ไปแล้วไงไหว้ปุ๊บไหว้กลางแดดกลางแดดร้อนมี UVA และ B ต้องผ่านด้วยปกป้องผิวหน้าเนี่ยไม่ได้ต้องผิวปากด้วยจะบอกให้นะเกมนี้ไม่มีใครแพ้หรอกจริงกินข้าวแล้วไงทาปากกันแดดเราอยู่บนแดดนานแล้วไงร้อนหิวสิโหหิวแล้วไงหิวอ้าวร้อนแล้วหิวเพราะเราเสียเหงื่อเราเสียพลังงานไปกับการแบบเบิร์นฮาร์ดเรทมันขึ้นไปกับกระจกใช้พลังงานเยอะเก่งว่ะหิวคุณผู้ชมหิวแล้วต้องไปหาข้าวกินเสร็จปุ๊บหาข้าวกินเสร็จปุ๊บทำไงต้องจ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วอ๋อไม่มีตังค์เอาเงินอ่างเปามาจ่ายเอ้ยคุณแม่สาวไงคุณแม่ให้มา 50,000 เอ้ยคุณแม่เยอะเนี่ยแม่ 50,000 แบบแม่สมมุติอ๋อเป็นนามสมมุติแม่ให้มา 50,000 อะไรเงี้ยก็เลยต้องจ่ายค่าข้าวแต่กินข้าวไม่พอไงเพราะว่ามื้อนี้กินประมาณ 150,000 โอ้ยเป็นมื้อใหญ่มากมันเป็นวันสำคัญวันตรุษจีนงานเราเลี้ยงที่เดียวเป็น10คนเออเรากินเป็นคอร์สเชื่อแล้วว่าเกมไม่มีโอเคค่ะเกมนี้ไม่มีแน่โคตรเก่งเหนื่อยแล้วอะไรมงคลอะไรเนี่ยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลงงท่านแน่ไม่สงสัยเลยนะเรื่องอะไรกันเนี่ยเจ๊รู้จักที่เรื่องอะไรถามไม่รู้จักได้ไงที่ไปดูที่ไหนมาก่อนไปกินไม่กินเรายังไม่เสียใจเพราะตอนนี้ล่ามก็กำลังแบบมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันเป็น它是一首歌就是在泰国特别流行的一首歌它就是一个梗然后这个梗就在泰国目前是特别流行มันเป็นวิดีโอเหรอเป็นอะไรเพลงมงคลประตูให้เปียกหน่อยมงคลประตูให้เปียกหน่อยจัดก่อนนะให้ฟังปังมากมันแค่ฟังเสียงสุดยอดเลยอ่ะมีแบบว่ากรูฟในหัวใจเข้าใจไหมทำไมอ่ะแล้วทำไมมงคลต้องเปิดตัวให้เปียกด้วยมันเป็นเฟดมาจากหนังเรื่องนึงมันเป็นคำพูดรู้สึกว่าเป็นมงคลเปียกโกติป่ะครับโกติกันนะคอมเก่งอ่ะหนังตลกอ๋อแล้วเขาจะมีคำพูดในนั้นมงคลเปิดตัวให้เปียกหน่อยเฮ้ยมงคลเปียกนี่มันเรื่องนั่นนี่อะไรนะโหดหน้าเหี่ยวโหดหน้าเหี่ยวดูอู้เก่งอ่ะมงคลเปิดตัวให้เปียกไม่รู้ว่ามันมาแบบมงคลกับเปียกในหนังเรื่องนั้นไง
จำเก่งมากเลยอ่ะเฮีย 2นี่ผมดูเออรู้สิรู้สิบอกกันนะเฮียนาสับไพ่อย่างเงี้ยตักเนี่ยดูโหชอบหลายรอบเลยเรื่องเนี้ยใช่รู้ลึกเลยไทยได้มารู้ดูที่มันแข่งกันเล่นไพ่ใช่ที่เล่นไพ่ไงแล้วก็อย่าสปอยผมก็เคยดูป๊อกนี่7แต้มป๊อก8ป๊อก9นี่พี่กติบอกนี่ป๊อก10แหมดูเสร็จแล้วก็มาเล่นอะไร9เกใช่ไหมแล้วก็จบเนี่ยแล้วตอง2ใหญ่สุดบอกที่ไหนที่นี่ตอง2ใหญ่สุดเพราะว่าเขาชื่อ2ไงปังมากเปิดหนังมาที่คุกสองอยู่ในคุกตามาถึงแก้บอกว่าหมดโทษมงคลไทยที่ดีมงคลไทยที่ดีพ้นโทษแต่ว่าพ้นโทษไม่จริงผิดคนพอมาถึงรอบสองก็เลยถามว่าจริงไหมสรุปแบบแปลยังไงดีแก้แค้นโถสรุปไลฟ์นี้ก็คือไลฟ์มงคลหมดตัวให้เบี้ยใหม่เข้าใจละมาเดี๋ยวนะเวลาที่เราจะค่ะเขาเรียกว่าแทงลูกโป่งอีกฝ่ายแล้วก็ต้องแทงโดนหน้านะอย่าอย่าเราตั้งมุมดีๆกันนะโอเคโอเคได้ไหมใช่ไหมระวังกันมากใช่จะต้องดึงเชือกเอาไว้ตัวดาบเพื่อตั้งคืนอุ้ยน่ารักอ่ะพี่ระวังนะอุ้ยตั้งได้ไหมแกน่ารักมากใช่ไหมคะอ๋อต้องงี้ใช่จะต้องดึงเชือกเอาไว้ตัวดาบเพื่อตั้งคืนมานี่เริ่มเนี่ยพร้อมยังฮะพร้อมครับพร้อมครับ3 2 1เริ่มน่ารักมากเลยอ่ะเขาไม่ห่วงตัวเองก่อนเลยเขาห่วงแต่พี่อ่ะน่ารักอ่ะใช่แล้วมันจะไปโดนได้ไงอ่ะมันจะต้องขยับเข้าใกล้กันอุ้ยเสี่ยงเหมือนกันเนาะอุ้ยพี่เผลออ่ะมันจะต้องขยับเข้าใกล้กันอุ้ยอุ้ยเออที่เผลอทีนี้เลยเหรอแกเก่งเก่งเก่งยังไม่ดูเลยว่าแพ้มงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยแพ้เก่งเก่งต้องดึงเชือกลองเล่นหน่อยลูกลองเล่นกันหน่อยลูกยังไม่จบอีกเหรอเมื่อกี้เป็นมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยให้อีกรอบนึงลองเล่นมันกันหน่อยสิลูกเล่นติ๊กต็อกอันนี้หน่อยสิทำไมมันอ๋อโอเคทำไมมันติดแผลขัดละพี่ต้องดึงขึ้นฮะต้องดึงไว้เหรอใช่แน่มันจะรูปเป็นรูปคนยากอ่ะเสี่ยวเนาะน่ากลัวเนาะแม่ฮะโอเค3 2 1เริ่มค่ะน่ากลัวโอ๊ยเสี่ยวน้องควยดูมันเสี่ยวมากเลยอ่ะนี่ค่ะมันเป็นนี่อ๋อแอบเสี่ยวไปหน่อยเนาะเฮ้ยคนนั้นหนอมากเลยอ่ะเกมอะไรจิตวิญญาณเป็นการต่อสู้แบบความเงียบนะคะตอนนี้ถ้าฝ่ายแดงนะคะฝ่ายแดงกำลังลุกขึ้นมาแล้วก็ยกดาบขึ้นแต่มันก็เก๋อยู่แต่มันก็น่ากลัวป้องกันเต็มที่คือมันต้องอยู่กันที่อ่ะกันยังไม่ใครยอมใครเรามาดูกันว่าอาติลกาซึ่งชิงสุดยอดน้ำดาบวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเฮ้ยเฮ้ยยากอ่ะมาดูนะเนี่ยเกมไม่มาตรฐานเลยไม่แบบไม่มาตรฐานเลยอ่ะเกมเนี้ยมันโกงกันชัดๆชื้ออ่าอ่าอะไรเด้งไปหลุดไปฝั่งนึงอ่าระวังเนาะน่ากลัวน่าจะไม่หลุดตรงใช่ไหมโอ้โหหัวโยกเนี่ยของผมหัวนิ่งมากดูดิผมจะแทงโดนไปเนี่ยหัวโยกขนาดนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวเลยเปลี่ยนหัวหัวโยกเองให้หัวมันคงนี่โอเคโอเคเอ๊ะไม่มีใครขยับเข้าหากันเลยนะอืมเป็นการช่วงชิงจังหวะเป็นการต่อสู้โดยใช้หลักจิตวิทยาโอ๊ยว่าใครจะเข้าหาใครก่อนอย่าโอ๊ยเดี๋ยวคิดว่าโดนจริงอย่าตกใจตกใจไม่ขึ้นล้มไปแล้วนี่เปล่าแล้วน่ารักจะเสียวเนาะนี่
เสียวโดนมือมากเลยเออจริงให้แทงให้แทงใครอยากให้เล่นอ่ะเพิ่มความยากล็อกขาใครเป็นคนเริ่มเล่นเกมเนี้ยมันเสียวอยู่นะเดี๋ยวล็อกให้ล็อกอ๋อล็อกขาล็อกขาเพื่อความใช่มันต้องล็อกขานะมันน่ากลัวแฟนคลับอยากให้เล่นนะเราเลยจัดให้ตามที่แฟนคลับต้องการมาแล้วมาดูกันแฟนคลับหรือว่าเกมนี้แฟนคลับต้องการให้ไลฟ์กันต่ออีก3ชั่วโมงโล่ด้วยนะนี่ไหนนี่โล่นี่ยกขึ้นมากันแล้วมันยกไงอ่ะอะไรหลุดอ่ะนี่โอ้เฮ้ยพังอ่ะเฮ้ยดูดิพี่ชนะปากไม่ดีหรือเปล่าเย้แล้วโล่นี่มันยกขึ้นมายังไงอ่ะไม่หลุดอ๋อมันไม่มีเชือกความยุติธรรมคืนให้ไม่ได้ด้วยนะหลุดอ๋อโอเคมานี่คือแบบขี้โกงถอดแขนออกมายิงอย่างเงี้ยหรอเดี๋ยวยกไปทั้งโต๊ะเลยค่ะนี่อ่าโอเคเดี๋ยวแบบนี้ไม่จบแน่เลยเสมอทำไงดีนั่นสิเสมอก็ถือว่าเป็นเกมกระชับมิตรกระชับมิตรรอบกระชับมิตรแต่ว่าเราเล่นแล้วนะไม่เอาแล้วไม่มีเล่นแล้วเกมของแฟนเรามีสัญญากับแฟนคลับไว้ว่าถ้ายอดวีวันนี้เรามี3สเตจเรามี 500,000 700,000 แล้วก็1,000,000แล้วก็1,000,000ตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้อยู่ที่1,300,000เย้เท่ากับว่าเราผ่านทั้งหมด3สเตจครับใช่ถ้าถึง 1,000 ล้านเราจะให้อะไรดีถึง 1,000 ล้านเราจะซี่ซี่ซูซี่ซี่ซี่อัน 1,000 ล้านเดี๋ยวเราค่อยคิดในรอบหน้า 1,000 ล้านแต่วันนี้เราสปอยเพลงใหม่โอเค500,000คือร้องเพลงเพลงอะไรครับเอาเป็นเพลงอะไรดีให้พี่กินมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยนี่เข้าใจแล้วเราพูดได้อย่างเดียวป่ะมันต้องตอบได้อะไรมันจะมีก็เสร็จท่านแน่ไม่ส่งซิกเลยนะไม่ส่งซิกเลยนะเอออีกรอบหนึ่ง3 2 1มงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยมงคลเปิดประตูให้เพียงหน่อยไม่ส่งซิกเลยนะชีเป่งเลยถ่ายแล้วท่านก็มา 700,000 กันบ้าง 700,000 เนี่ยเดิมทีมันต้องเป็นเต้นแต่เมื่อกี้เหมือนมงคลพี่กินเต้นไปแล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเปลี่ยนหนึ่งขอเป็นแบบเล่นมุกเสียวดีกว่าหุยได้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่ส่งซิกเลยนะเสียวไหมเสียวโอเคเลยเสี่ยวจริงครับเสี่ยวอันแรกเมื่อกี้เสี่ยวปอมปอมเสี่ยวแล้วตัดบทไหมเขาฟิวโอเคมาเจ็ดแสนตายแล้วไหนอ่ะนี่แดดร้อนที่แทงตาแดดร้อนที่แทงตาแสงแดดหรือเปล่าที่แทงตาแดดร้อนที่แยงตาไม่เท่าเธอยิ้มมาแล้วยังใจเข้ามาเข้ามามงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยไม่สมศรีเลยนะมาพี่น่ารักน่ารักกุมภาแล้วเมื่อไหร่จะกุมมือเอ้ยขอแบ็คอินเนอร์ขออินเนอร์พี่ขออินเนอร์ตั้งเลยอ่ะกุมภาแล้วเมื่อไหร่จะกุมมือเอ้ยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลไม่เราพูดมงคลไปเรื่อยให้คนไปมงคลมงคลมงสงสารเราเนี่ยมงคลกุมหัวเลยอ่ะโอเคคราวนี้1 ล้านเราต้องเป็นพีกินพีพีการละครสุดยอดการละครโดยที่เราพีเป็นมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปี๊ยกได้เปิดตัวให้หน่อยมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยบอกนี่คือละครเราเล่นมงคลในท่านเปี๊ยกเป็นมงคลกับพีเปี๊ยกนะมงคลกับเปี๊ยกแต่ว่าจริงตัวจีนมงคลจะต้องไปขอเธอไม่ต้องมาเปิดตัวให้ฉันไงใช่เปิดประตูเพื่อขออ่างเปา
เปียกๆของอังเปาหน่อยไม่สมศักดิ์เลยนะน่ารักบอกแกเข้าขากันมากเหมาะสมอยู่แล้วกิ่งทองใบหยกใบเศษมงคลจะต้องไปขอเธอก็ต้องมาเปิดตัวให้ฉันไงใช่เปิดประตูเพื่อขออังเปาเปียกๆของอังเปาหน่อยไม่สมศักดิ์เลยนะแต่ละคือของเราเนี่ยแกเชื่อมโยงมีความเหมือนกันหน่อยไม่สมศักดิ์เลยนะคือวันนี้นะผมจะบอกทุกคนนะถ้าไม่มีมงคลกับเปี๊ยกมานี่แบบไลฟ์นี้จะไม่สนุกคนนี้เลยเนี่ยวันนี้ต้องขอบคุณมงคลต้องเป็นคนนี้ไม่สมศักดิ์เลยนะอ่ะเข้ามาที่ซิกเนเจอร์จริงๆดีกว่านะกลับบ้านใช่กลับบ้านกลับบ้านญาติแล้วก็ต้องขออ่างเปากันสักนิดนึงได้ครับผมเป็นญาติญาติพี่ๆของอ่างเปาใครเป็นคนกำหนดเขาเขียนมาอยากให้อ้อนหรอเขาบอกคนหนึ่งเป็นญาติคนหนึ่งเป็นคนขออ่างเปาคนหนึ่งคือฉันอีกคนหนึ่งก็คือเธอไงก็ถูกกันไหมได้ดีได้ดีเออใครจะเป็นญาตินะผมเป็นญาติญาติพี่ๆของลุ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 งเป็นญาติไงเป็นญาติไงลุงลุงไม่สนใจเลยนะลุงขอเปล่าหน่อยขอเปล่าหน่อยอะไรอากงโกงขออังเปล่าหน่อยไม่มีมันเลยตุ๊ดจีนไปแล้วไม่ได้อากงด้วยเออมันช็อตอ่ะขอเปล่าหน่อยขอเปล่าหน่อยอะไรอากงโกงขออังเปล่าหน่อยไม่มีตุกเลยตุกจีนไปแล้วเป็นไม่ได้กลมด้วยเป็นญาติเลยอ่ะจีนแล้วลูกหลานเนี่ยก็โกงรักหลานไม่เท่ากันอ่ะผมอยากได้ลูกตู้บักหนูหนูกันนั้นอ่ะรวยนะเนี่ยรวยอยู่แล้วมาขอตังค์ทำไมอ่ะโอ้ยก็อากงพูดไปอากงพูดไปอากงมีอะไรมีพร5คันจะมาเป็นอากงเหมือนกันไม่ได้ไม่เป็นอากงเหมือนกันไม่ได้อากงซิงเวอร์กงกับรถไม่ไหวแล้วนั่งรถตู้ไปกันอย่างเป็นอากงไปกันละญาติอ่ะกงอยากมีรถไอ้ที่เจมบอนด์ขับอ่ะบ้างคันแพงๆอ่ะหลานตายแล้วเอาเปล่าไปอันแน่ไม่สมศักดิ์เลยนะโอเคค่ะและไลฟ์วันนี้เราก็ปลดล็อกกันแล้วค่ะเนาะ3สเต็ปเรามาทัวร์เบเนฟิตกันอีกสักรอบนึงที่เราจะบายบายทุกคนใน Chinese New Year นี้กันดีไหมคะครับก็สำหรับโปรโมชั่นฝั่งไทยนะครับผมซื้อ 1,450 บาทนะครับฟรีคริปต็อกนะครับซึ่งทุกคนสามารถเลือกใดที่ชอบได้เลยนะแล้วก็ยังมีลัคกี้ดรอด้วยนะครับเท่ากันเลย 1,450 บาทในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับก็จะได้สุ่มรับฮูดดี้นะครับพร้อมลายเซ็นจำนวน4ชิ้นครับครับผมแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นเป็นเบเนฟิตต่างจีนนะครับก็จะมีเป็นโปรซื้อสินค้านะครับผมเซ็ตทั้งหมด845หยวน338หยวนนะครับผมเอาใหม่นะครับสินค้าเซ็ตนะครับ338หยวนนะครับเริ่มใหม่เองด้วยและเข็มกลัดขัดเองเลยจำนวนจำกัดนะครับแค่48ชุดเท่านั้นนะครับรายละเอียดของเซ็ตเนี่ยจะมีเป็นลิปมาสก์นะครับผมเป็นตัวเบิร์นคาราเมลนะครับผมทั้งหมด2อันเลยนะครับมีสิทธิ์เข้าร่วมแล้วรุ่นรับกิจกรรมด้วยนะครับผมพองขวัญพร้อมลายเซ็น1ชิ้นนะครับรวมผู้โชคดีทั้งหมดของท่านครับเก่งมากและอย่างที่2นะครับผมคือซื้อสินค้าในชิ้นใดก็ได้นะครับผมภายในร้านค้าของแคมเมดนะครับภายในวันที่18กุมภาพันธ์นะครับผมมีสิทธิ์นะครับเข้าร่วมกิจกรรมสุ่มรุ่นรับนะครับของขวัญพร้อมลายเซ็นของบิลกิ้นและพี่พีครับยังไม่หมดซื้อเซ็ตของบิลกิ้นพีนะครับผมครบ845หยวนนะครับผมจะได้รับตุ๊กตาด้วยนะครับผมซึ่งมีจำนวนจำกัดอยู่ที่150เซตครับผมซึ่งในเซตนี้นะครับก็จะมีลิปแมสนะครับกลิ่นเบิร์นคาราเมลนะครับจำนวน2ชิ้นน่ารักอ่ะช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ยูสุลิปนะครับผมอีก3ชิ้นนะครับผมแล้วก็ยังมีสิทธิ์นะครับลุ้นรางวัลพิเศษพร้อมเลยผมเลยทีนะครับรวม2รางวัลนะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับทางเว่ยป๋อ @camate นะครับผมเวลาบ่าย2นะครับของวันที่29กุมภาพันธ์2567นี้ครับครับน่ารักโอเคเลยค่ะและสำหรับ
ไลฟ์ตอนนี้นะคะมงคลแบบประตูให้เปียกหน่อยมงคลแบบประตูให้เปียกหน่อยมงคลแบบประตูให้เปียกหน่อยไลฟ์ของเราวันนี้ไม่สงสิกเลยนะเรามาอวยพรแฟนๆเป็นรอบสุดท้ายก่อนเราจะปิดไลฟ์กันดีกว่าเรามาพูดคำว่ามงคลเปิดตู้ให้อุ๊ยน่ารักได้ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของเราแล้วนะคะเรามาอวยพรแฟนๆเป็นรอบสุดท้ายก่อนเราจะปิดไลฟ์กันดีกว่าเรามาพูดคำว่ามงคลเปิดตู้ให้น่ารักโชคเอียงจะมีคุ้มกล้องวะโชคโชคเจอหมดแล้วนะต้องเจอหมดแล้วนะอุ้ยพรอุ้ยพรโอเคโอเคอ้าวดีดีอ่ะมงคลเปิดตัวให้เปียกหน่อยเอาดีดีแล้วดีดีแล้วดีดีก็สิ่งหนึ่งโอเคโอเคจริงจังจริงจังมกไม่จบมีการต่อเร็วๆต้องปิดแล้วโอเคโอเคหมูแดงหมดแล้วไม่ใส่ติ๊กเลยแล้วเอาไปมาหน้าแดงหมดแล้วลูกหูแดงอย่าเร็วๆหรือไม่ใส่สิ้นเหนียนควายเลิกว่านซื่อหรูอี้กงซีฟ้าฉายครับแล้วน่ารักมากเลยอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดีครับปังมากไม่ส่งซิกเลยนะทุกคนน้องน่ารักมากเลยนะคะก็คือไม่ส่งซิกเลยนะนะทุกคนคะแบบเป็นอะไรที่ก็ไม่คิดว่านะคะจะมาถึงจุดนี้นะจ๊ะก็สนุกมากเลยทุกคนไลค์แคมเมดเป็นไลค์ที่กุ้งชอบมากเลยนะคะที่แบบต้องมาดูทุกครั้งที่แบบว่าน้องไลฟ์อะไรอย่างนี้เลยนะก็จะเป็นอะไรที่แบบชอบมากๆเลยนะคะไลค์แคมเมดก็ขอบคุณนะคะสำหรับแคมเมดนะคะที่ประทานไลฟ์คู่มาให้เราเสมอนะคะแล้วก็แบบเป็นลูกค้าของแคมเมดมาตลอดนะคะแล้วจะบอกว่าสินค้าใช้ดีนะคะทุกคนคือแบบว่าถึงจะไม่ใช่แฟนคลับหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่ากุ้งเอาไปให้เขาใช้อย่างเงี้ยเขาบอกอุ้ยใช้ดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าได้ใช้ตลอดอะไรอย่างงี้ด้วยนะมีทั้งเซรั่มลิปแมสนะคะแล้วตอนนี้เหมือนจะมีแฮนด์ครีมนะทุกคนแต่เหมือนจะขายที่ฝั่งจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะต้องรอติดตามดูนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากเลยที่น้องมาไลฟ์กันนะคะสนุกมากเลยนะคะมีหลายเกมมากๆเลยนะส่วนตัวชอบเกมลูกแก้วเกมลูกแก้วเลิศอยู่นะทุกคนแล้วก็จีนก็เป็นอะไรที่เหมือนว่าภาษาจีนที่แปลภาษาจีนเนาะก็เป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีนะคะทุกคนที่กุ้งแบบว่าสามารถที่จะรู้ภาษาจีนมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจากการที่น้องแปลน้องก็เหมือนเก่งภาษาจีนมากขึ้นด้วยนะไงก็แบบสู้ๆนะลูกไงอย่างเงี้ยคือแบบว่าแม่จีนรักหนูอยู่แล้วแล้วก็จะรักหนูยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากปังมากเลยนะคะสำหรับแคมเมดค่ะสำหรับวันนี้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยเอ้ยไม่ใช่นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ๊ะแล้วก็แบบมีอะไรเกี่ยวกับ Beauty VIP นะคะก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะกด Subscribe TikTok กุ้งได้นะคะ KUNGJUTATIP นะคะบางทีก็จะอัปเดตในนั้นมากกว่าใน YouTube ด้วยซ้ํานะถ้าแบบมีอะไรแบบว่าคืบหน้าข่าวสารอะไรเงี้ยก็สามารถกด Follow TikTok กุ้งได้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลเปียกหน่อยคำแหน่ไม่สุขสิกเลยนะ